ฮือฮาอีกแล้วทิมพิธาส่งข้อความหานักร้องระดับโลกขอให้กลับมาเปิดคอนเสิร์ตในไทยยังคงสร้างความฮือฮาได้ตลอดเวลาสำหรับว่าที่นายกรัฐมนตรีทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ล่าสุดอยู่ๆก็มีการทวิตข้อความไปหานักร้องสาวชื่อดังระดับโลกอย่างเทเลอร์สวิฟต์ซึ่งทำเอาชาวสังคมออนไลน์รวมไปถึงแฟนคลับของเทเลอร์สวิฟต์ถึงกับคาดไปถึงกันเลยทีเดียวว่าหนุ่มทิมพิธานั้นจะกล้าเชิญชวนเธอให้กลับมาเปิดคอนเสิร์ตในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยได้ยกเลิกไปโดยในข้อความที่หนุ่มทิมพิธาได้ส่งถึงเธอนั้นมีเนื้อหาระบุเอาไว้ว่าสวัสดีเทเลอร์ผมเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณเลยประเทศไทยกำลังกลับเข้าสู่เส้นทางประชาธิปไตยเต็มใบแล้วหลังจากครั้งก่อนที่คุณจำเป็นต้องยกเลิกคอนเสิร์ตเนื่องจากการรัฐประหารปัจจุบันประชาชนคนไทยได้แสดงเจตจำนงผ่านการเลือกตั้งแล้วและพวกเราทุกคนรอต้อนรับคุณกลับมาเยี่ยมประเทศที่แสนสวยงามของเราอยู่มาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยแล้วผมจะร้องเพลง Lavender Haze กับคุณงานนี้ทำเอาแฟนคลับของทาง Taylor Swift ถึงกับแห่เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่และขอให้สิ่งที่หนุ่มทิมพิธาได้ทวิตไปนั้นนักร้องสาวจะมีโอกาสได้อ่านและตัดสินใจครั้งใหญ่กลับมาเปิดคอนเสิร์ตในประเทศไทยอีกครั้งนั่นเอง